เอาไม้ต้อนรับเลยวันนี้แขกรับเชิญของเรา1ชั่วโมงเต็มครับจักรพันธ์ไมชูวันไม่จักรพันธ์ให้ด้วยนะฮะล่าสุดเมื่อเช้าเขาเล่นตัวเองนะเพราะว่าเขาทำไมเขาลงโพสต์เรื่องของการแอสซิสต์เขาเป็นเจ้าพ่อผมเห็นอยู่ไม่ที่หนึ่งอะจักรพันธ์แก้วพรมที่หนึ่งจะมีชื่ออยู่มีอยู่จักรพันธ์ไมสุวรรณก็จักรพันธ์ที่หนึ่งถูกแล้วก็ถูกนะแม่งเอ้ยหันไม่ได้เลยเอาวันนี้อยู่กับจักรพันธ์ไมสุวรรณนะครับหนึ่งชั่วโมงเต็มก่อนมาเล่นกองหลังเล่นตรงไหนเมื่อก่อนกลางรับอ๋อเล่นกลางรับเล่นกลางรับเป็นหน้าต่ำอะไรเงี้ยเล่นมาเล่นหน้าต่ำด้วยเหรอผมก็เล่นเหรอผมเล่นตอนอยู่สวนกุหลาบหน้าต่ำตอนม3ม4แต่ใส่เบอร์7ตลอดใช่เบอร์7สวนกุหลาบเขาไปอยู่อีสานใต้กันเยอะไม่ไปเหรอเคยไปแต่ก็อ้าวเรื่องนี้แฟนรายการไม่รู้เรื่องนี้ชาวตูดูบันไทยไม่รู้ว่าครั้งหนึ่งจักรพันธ์ไพรสุวรรณเกือบจะเป็นหนึ่งในแข้งของปราสาทสายฟ้าเออสวนกุหลาบรุ่นเดียวใครเล่นรุ่นเดียวครับผมเล่นทันรุ่นพี่ตาเลยพี่แบงค์ชิติพัฒน์พี่ตาชิติพัฒน์แทนกลางตอนนั้นพวกเขามา6ผมมา3ผมก็ห่างกัน3ปีรุ่นเดียวคือรุ่นเดียวกันในการเตะจตุรมิตรอ๋อแต่เด็กกว่า2ปีแต่นี่คือแสดงผมม3ไงเขาม1เขามา6ม6เฮ้ยม1 3ปี3ปี3แต่เขาคือวันที่คิดนะคิดดูดิจากม3ไปเบียดม6จักรพันตัวไม่พอยอๆๆๆเอาเถอะจริงๆอ๋อแต่ตอนนั้นยังเด็กอยู่แล้วครับใช่ป่ะโอ๊ยแต่ก็หลายคนนี่สวนกุหลาบชุดนั้นไปบุรีรัมย์เยอะครับใช่ป่ะล่ะแต่ด้วยความที่เขายังเด็กอยู่แหละตอนนั้นคุณช่วยเล่าได้ไหมว่าไอการที่เกือบแล้วไม่ได้นี่มันเป็นยังไงเรื่องนี้ตั้งแต่ตอนนั้นอ่ะคือตอนนั้นไปก็ได้ไปซ้อมเหมือนทางพี่เนยนะผมเรียกว่าพี่เนยนะเขาบุรีรัมย์ทั้งทีมเขาเรียกพ่อนะใช่นี่ผมคนเดียวเรียกพี่วัยรุ่นไงวัยรุ่นไม่ผมน้องสวนไงแล้วพอเขาก็เหมือนไปเก็บตัวที่บุรีรัมย์ก็ไปแล้วเหมือนพอจบจตุรมิตรอ่ะเขาก็อยากได้เขาจะมีพี่แบงค์เนี่ยไปชิติพัฒน์ตอนนั้นจบม.6มีพี่ตาอุกิจไปอุกิจวงมีมาใช่แล้วก็มีอีกพวกพี่อาร์ตกันหนูใช่แล้วก็พวกอีกประมาณ 3-4 คนไปแล้วทีเนี้ยมันจะมีผมม.3มีพี่เก่งผมรักอดิศรอดิศรผมรักม.4ปิงทศวรรษตอนนั้นม.5ก็แล้วสวนกุหลาบหมดสวนหมดในยุคจตุยุคนั้นคือสุดนะแต่ละคนแล้วก็เลยเขาอยากได้ตอนนั้นโค้ดแท็กเป็นโค้ดยุค PA เลยพี่ผมไปยุค PA เลยพี่แท็กเป็นโค้ดเขาก็เหมือนจังหวะนั้นตอนนั้นพี่เนยให้พี่โค้ดแท็กซ้อมเสร็จซ้อมชุดใหญ่พวกพี่กบพี่อ้นอะไรเสร็จตอนนั้นแต่พวก2แฟงอยู่นะก็อาเชมปงวันซ่าพี่เนยพุตานยิงแบ็คขวาแฟงนี่เขาเตะล้มมาแล้วนะล้มแล้วแฟงไอเชมปงนะผมเนี่ยล้มนั่นแหละพอเหมือนวันนั้นคนแท็กก็ลงมาดูพวกผมลงทีมลงกับอะคาเดมี่อะไรเงี้ยพอลงกันเสร็จเหมือนเขาเห็นผมกับพี่เก่งตอนนั้นผมเล่นหน้าต่ำเลยนะหน้าเป้าเป็นอัตพลกันอยู่ตอนที่ซ้อมกันจับหน้าต่ำเลยอ่ะเล่นหน้าต่ำเพราะว่าเขาเป็นคนที่สไตล์พิกบอลชอบใช่ผมพิกบอลเล่นแล้วก็มีพี่เก่งโค้ชแท็กก็เลยเสนอพี่เนว่าอยากได้ผมกับพี่เก่งขึ้นมาซ้อมชุดใหญ่แต่ก็ได้ขึ้นไปซ้อมนั่นแหละนั้นและอะไรถึงทำให้ผมไม่เห็นหมายเลข7ในบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเป็นจักรพันธ์ไมสุวรรณยุคไหนฮะยุคนั้นอะเราบอกว่าขึ้นไปซ้อมแล้วเนี่ยไม่ขึ้นไปซ้อมแล้วจุดเปลี่ยนคือเหมือนตอนนั้นถ้าผมไปกับพี่เก่งไปอะผมต้องไปอยู่ที่นั่นเลยไงอ๋อแต่เราเรียนอยู่ใช่แล้วผมอะด้วยความที่แบบเราเพิ่งขึ้นมาเราก็อยากเรียนสวนกุหลาบอยากจบผมเคยฟังเรื่องที่เขาเล่าให้ฟังเขาอยากเรียนสวนกุหลาบนะใช่อยากเรียนให้จบเป็นความฝันของเขาเลยถึงขนาดเขาไปเรียนโรงเรียนที่บุรีรัมย์แต่ใส่ชุดสวนกุหลาบคนเดียวในโรงเรียนนะแต่เขารักมากสุดยอดมากใช่ไหมใช่ไม่แต่เด็กสวนที่ไปก็ใส่ใส่โอ้โหใส่คนเดียวตายแต่ก็คือตอนนั้นเรายังเด็กด้วยแหละใช่ผมก็เหมือนถ้าไปอยู่ก็เรื่องแต่เขาก็บอกนะทางนั้นก็บอกว่าก็ชื่ออยู่สวนกุหลาบแหละแต่แค่มาเรียนที่นี่มาอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยผมก็ไม่เอาดีกว่าเพราะผมเหมือนเพิ่งขึ้นกรุงเทพปีแรกด้วยใช่ใช่เขาใหญ่เพิ่งขึ้นมาครั้งแรกเพราะว่าต่างกับพวกพี่แบงค์ชิติพัฒน์อะไรที่เขาจบม.พอดีอ่านไม่ออกพอดีเขาจบแล้วไงจบเรียกว่าม.ปลายแล้วถูกไหมล่ะจากนั้นยังไงต่อเฮ้ยโอ้โหจังหวะเข้าเหมือนไหมจังหวะเข้าแบบหนุ่มกัญชัยใครพูดมาพี่ดูสัญญาจากนั้นท็อปวงการอย่างนั้นโอ้โหไอ้ที่ไปเวก้าวร้าวแล้วไปเวก้าวร้าวแล้วจากนั้นยังไงต่อพอไม่ได้ไปบุรีรัมย์แล้วก็กลับแล้วพี่ก็กลับมาเรียนสวนกุหลาบมาใช้ชีวิตเป็นเด็กสวนปกติแต่ก็พอมาเสร็จเหมือนม.4ม.5ก็
จตุรมิตรอีกมัน2ปีครั้งไงสร้างชื่ออยากจตุรมิตรใช่ผมสร้างชื่ออยากจตุรมิตรผมเล่นม3เสร็จอีกครั้งนึงมันต้องม5แต่ปีนั้นน่ะม5น้ําท่วมม5น้ําท่วมตอนผมม5น้ําท่วมน้ําท่วมกรุงเทพไงน้ําท่วมใหญ่น้ําท่วมใหญ่แล้วจตุรมิตรจัดไม่ได้เขาก็เลื่อนไปเป็นอีกปีนึงกลายเป็นผมก็ม6กับพีคพอดีผมก็เป็นกัปตันพอดีแต่ถ้าผมม5ตอนนั้นน่ะรุ่นนั้นก็จะเป็นรุ่นพี่เก่งอดิศรพรหมรักใช่ม6แล้วน้ําท่วมไงนี่ไงชะตาชีวิตคนเป็นกัปตันปุ๊บเฉิดฉายสุดยอดใช่มั้ยล่ะแม้ตอนนั้นผมม5ผมไปติดนักเรียนไทยแล้วติดนักเรียนไทยใช่ไปติดนักเรียนไทยรุ่นในเจชนาธิปรุ่นพี่บีชยาวัฒน์อะไรเงี้ยนักเรียนนอกเป็นไงนอกไม่เคยไปแม่ไม่ทันเขาถามอะไรครับเนี่ยนี่มีคนบอกพัชเช่โรงเรียนพัทรบพิตรป่ะครับใช่ครับใช่ครับพัชเช่เนี่ยจะจบม6แล้วจะไปต่อที่ไหนจะไปเรียนต่อผมก็เลยบอกว่าผมไม่เรียนแล้วพออยากเตะบอลอาชีพแล้วอยากเตะบอลอาชีพอยากเพราะมันตอนนั้นผมเตะม5ม6มีเงินเดือนพี่ก็ไปอยู่อาร์มี่ก็ได้เงินเดือนแล้วได้เงินเดือนใช่ใช่ป่ะอาร์มี่เล่นไทยลีกได้เงินเดือนยุคมงคลใช่ยุคธนากรแดงทองใช่ยุคพวกวีดาวุฒิดินเขตอะไรพวกเนี้ยใช้วัดนางเอี่ยมใช่ครับนั่นแหละไปอยู่แล้วก็เหมือนพอมีปัญหากับอาร์มี่นิดหน่อยก็เลยตัดสินใจย้ายไปเรียนต่อดีกว่าก็เรียนจุฬาเรียนจุฬานี่คืออีกหนึ่งจุดเปลี่ยนชีวิตของเขานะใช่อันนี้คืออีกหนึ่งจุดเปลี่ยนลองคิดดูถ้าเขานั้นไปอาร์มี่แล้วเกิดเป็นตัวจริงอาร์มี่ป่านนี้อาร์มี่ไม่มีทีมแล้วผมขอถามแบบสไตล์แบบพี่ตาปัญญามีจุดไหนไหมที่รู้สึกว่าถ้าย้อนไปอยากจะแบบตัดสินใจอีกทางหนึ่งมีไหมอะอย่างช่วงมปลายหรือช่วงจุฬาหรือช่วงอาร์มี่หรือช่วงไหนมีแบบที่พีคสุดอ่ะผมตัดสินใจออกอาร์มี่ตอนนั้นอ่ะพอวันที่ผมออกอีกอาทิตย์นึงอ่ะมาโน่เข้ามาทำอ่ะโอ้โหแล้วพี่เก่งพี่ปิงติดทีมชาติอ่ะมันก็โจทย์เปลี่ยนเราเลยพี่เก่งไปติด19ปีใช่แล้วก็ไปติดกับพี่ซิโก้ตอนยู23ด้วยใช่โอ้โหผมแบบ4เกมเนี่ยมันคงฟีลอารมณ์แบบโอ้โหเชื่อกูออกมาทุกอย่างมันดีขึ้นมันใช่แล้ววันนั้นอ่ะอาร์มี่อ่ะเปลี่ยนประธานเป็นแบบเปลี่ยนคนทำอ่ะเขาจะเปลี่ยนตลอดทุกปีใช่เปลี่ยนเหมือนผบ.อะไรเงี้ยเปลี่ยนก็เสียดายอยู่ตอนใช่คือตอนนั้นอ่ะพอเขาเปลี่ยนอ่ะเปลี่ยนประธานแล้วเขาอ่ะเหมือนให้ลิสต์รายชื่อครับแล้วตอนนั้นรุ่นผมอ่ะที่เป็นวัยรุ่นอ่ะเป็นพวกยังบัตรอ่ะประมาณ10คนพี่แล้วเขาตัดให้เหลือ4คนซึ่งก็มีผมมีพี่เก่งมีพี่ปิงแล้วก็เพื่อนผมมีคนนึงมันชื่อพี่สอนภูมิชาติที่อยู่สุพรรณบุรีตอนนี้ใช่ใช่เขาบอกว่าที่เหลือตัดออกให้หมดเด็กนะให้เหลือ4คนนี้แต่ชุดใหญ่ไม่ตัดชุดใหญ่อยู่ครบแต่เด็กแบบรุ่นแบบพวกผมตอนนั้น18เองพวกผมอ่ะพี่เก่ง19อย่างเงี้ยแต่นึกออกก็คือดูแล้วเอาเหลือโค้ชทีมได้ใช่เอาเหลือ4คนแต่ผมออกซะก่อนหรือมีคนมาแทนแล้ววะไม่มีพี่ก็นานไปก็เหลือ3คนแปลว่าตลอดดีนะคือก็คือตลอดช่วงระยะเวลาของนุกอะเขาอยู่กับนักเตะบุรีรัมย์ตลอดอยู่ตัวอะไรมาเนี่ยตัวเองอ่ะก็จริงไงอยู่กับนักเตะบุรีรัมย์ตลอดแต่กำลังจะมากกว่านั้นคือแค่รู้สึกว่าในทุกช่วงเวลาอยู่กับคนที่ดูเหมือนแบบจะเฉิดฉายตลอดนึกออกป่ะอย่างเล่นนักเรียนไทยติดทีมชาติก็อยู่กับเจอ่ะใช่เล่นอาร์มี่ก็ดูแต่ละคนมีสิทธิ์โชคกันหนูอนุสมบัติโยธาทศวรรษจ่าเย็นมุงจ่าเย็นใจใช่ป่ะใช่โอ้ไปคุ้มสุดตอนไปบุรีรัมย์นะพี่ที่ไปเจอ2แฟงเจออีฟอีฟแม่งบ้าไอ้กูล่าเฮอร์มันใช่ป่ะผมตอนนั้นผม15ใช่มั้ยผมขึ้นไปซ้อมอ่ะแม่งเตะหน้าแข้งผมแตกอ่ะเตะผมแตกแบบเสียบแบบจนวันนั้นทั้งสนามเงียบเลยนะคือก็แบบจริงจังหนักจริงจังมันบ้าพี่แล้วพี่เปิ้ลเลยบอกว่าถ้ามึงไม่เตะมันอ่ะเนี่ยมึงก็โดนมันเตะอีกวันนึงมาผมเตะเลยแล้วเตะเข้าไหมแตกเขาผมแตกมันเด้อเนี่ยเริ่มไม่จริงอ่ะอันนี้เริ่มไม่จริงอ่ะอันนี้เริ่มจริงปะครับอันนี้แม่มาเริ่มไม่ค่อยชัวร์แล้วครับแม่ดีนะแกงผมแตกตอนรอบแรกอ่ะจริงแต่ผมกลับไปเตะมาผมไม่เตะอ๋อเตะโอ้เรายังเด็กด้วยตอนนั้นแต่เขาไม่ได้สอนให้เราไปเตะคนนะใช่เขามาให้เหมือนเราแบบแข็งจิตใจเราแข็งแกร่งมาบอกว่าอยู่กับนักบอลบุรีรัมย์เยอะขนาดนี้ย้ายมาเถอะครับอยากได้เจ้าชายปาการครับผมพอไม่ได้อยู่กับอาร์มี่อ่ะแล้วเราก็เซ็งๆอย่างที่พี่เต้เป็นคุณปัญญาวะมาเซ็งใช่ไหมครับมันเซ็งแค่ช่วงเวลานั้นพี่เหมือนเราแบบแทนที่เราจะได้ตังค์อ่ะเงินเดือนตอนนั้นก็หลัก 4-5 หมื่นก็เยอะนะพี่ตอนผม18แล้วมัน 5-6 ปีที่แล้วอ่ะเยอะเยอะเลยเพราะว่าผมมาเปลี่ยนตำแหน่งที่ผมบอกตอนม6ไงผมซ้อมกองหน้าเป็นอาทิตย์อ่ะซ้อมหน้าต่ำนี่แหละพอถึงวันแข่งอ่ะคน
ตะโกนเลยแบบจักรพันธ์แม่งยิงแน่วันนี้กัปตันทีมเพราะผมสูญสวนมา4ปีไงพอวันแข่งประกาศผมยืนเซนเตอร์จริงเรื่องจริงจตุรมิตรผมม .6 อ่ะยืนเซนเตอร์4แมตช์อ่ะโอ้แต่เล่นดีแต่ซ้อมหน้าต่ำมาตลอดซ้อมหน้าต่ำทั้ง2อาทิตย์ดีไม่ชูนิ้วกลางให้จริงพี่ไม่ตอนนั้นโค้ดอ่ะพี่แท็กไงโค้ดแท็กโค้ดแท็กซ้อมแล้วซ้อมแล้วมันเกิดอะไรขึ้นในเมื่อซ้อมหน้าต่ำมาตลอดอ่ะผมว่าเขารู้อยู่แล้วว่าผมมาเล่นเซนเตอร์เพราะตอนผมไปก่อนผมไปเก็บตัวจนตู่อ่ะผมก็ติดนักเรียนไทยอีกปีนึงไงในตำแหน่งเซนเตอร์ในตำแหน่งเซนเตอร์ไปยืนคู่กับสุพรรณทองสงฆ์อ๋อแต่เขาอาจจะนี่เห็นป่ะให้ไปรับมือกับว่าเหลี่ยมกองหน้าเป็นยังไงมองในมุมโค้ดผมอ่ะคือผมไปทีมชาติอ่ะปีที่ติดกับเจชนาธิปอ่ะตอนนั้นม .5 ผมมันติดแบ็คขวาก็ไปเล่นแบ็คขวาก็ไปยืนตัวจริงพอแยกย้ายนั้นก็เจก็ไปติด19ปีผมก็กลับโรงเรียนเพราะว่าผมเพิ่ง17ยังไม่ได้ยังไม่ได้ผมก็พอมาม .6 นักเรียนไทยก็ไปติดอีกปีนึงพอไปติดก็ไปติดเซ็นเตอร์ไปยืนคู่เชนสุพรรณทองสงเล่นแต่ละคนแล้วผมเลยมองว่าแสดงว่าเขารู้อยู่แล้วว่าผมเล่นเซ็นเตอร์ได้แล้วพออย่างนั้นใช่ป่ะครับเอาไปอยู่จุฬาพี่จะเป็นนักบุญอาชีพได้ไงคือจุฬาเนี่ยจุฬาเขามีนี่ไงตอนนั้นมันเป็นดิวิชั่น2ไงพี่จามจุรีใช่จามจุรียูไนเต็ดก็คือ T3 อ่ะก็คือไปเนี่ยจุฬาเขาก็จะมีกฎว่าคุณจะมาสมัครได้เนี่ยคุณต้องมีทีมชาติหรือว่าเยาวชนทีมชาติหรือว่าไอ้กีฬาแห่งชาติเราครบมั้ยตอนผมครบหมดคือจามจุรีเขาเอาอยู่แล้วไงอยู่แค่ว่าผมอ่ะต้องไปสอบไปสอบแล้วก็ไปคัดบอลผมจะไม่ไปที่ป้าผมเนี่ยที่ผมบอกอ่ะขึ้นจากสงขลามากรุงเทพอ่ะคือบอกให้ไปมาตามผมให้ไปเซ็นสอบอ่ะเออแล้วเล่นจุฬาได้เงินไหมหรือตอนผมเข้าไปปีแรกอ่ะได้เดือนละ 4,000 ในเบี้ยไหมใช่ไหมเหมือนเป็นแบบว่าเบี้ยเพราะเราเป็นเบี้ยเลี้ยงใช่ได้เดือนละ 4,000 แต่ถ้าใครได้ลงตัวจริงอ่ะเม็ดละ 1,500 ในยุคนั้นนะในยุค5ปีที่แล้ว5 6ปีที่แล้วอ่ะแล้วไปเล่นครั้งแรกนี่เล่นในฟุตบอลอาชีพใช่มั้ยใช่ดิวิชั่น2เล่นใครบ้างอุ๊ยตอนนั้นก็พี่โย่งไงพันษาอย่างพี่บูนพี่โย่งเขาเล่นจามจุรีพี่ชำพีระดนคือผมไปจุฬาทีมชาติทุกคนพี่สารวุฒิมาสุกวะพี่หนุ่ยออกแล้วจบพอดีอ๋อจบไปพี่หนุ่ยไปเมืองทองปีนั้นใช่อ๋อเพราะตอนนั้นจุฬากับเมืองทองเขาเริ่มจะเล่นเตะพันธมิตรมาหากันตอนโค้ชเป็นใครพี่อุ๊ดสัจจาสิริเขตอ๋อเอาไงต่อเอาพอไปเล่นที่จามจุรีใช่ปะวันนี้เพิ่งถึงจามจุรีเหรอฮะเนี่ยกำลังจะสุดละโอเคก็ไปจามก็เล่นอ่ะประมาณ4ปีพี่4ปีก็เล่นทุกปีเล่นเต็มทุกปีเล่นจน4ปีเลยอ่ะ4ปีผมมาเรียนคลุศาสตร์เออนานว่ะผมเรียนคลุศาสตร์ไงแต่ต้อง5ปีคลุศาสตร์เรียน5ปีแล้วผมอ่ะพอเล่น4ปีมันก็จบปีที่4พอดีแล้วปีที่4ตอนนั้นเป็นปีที่บังดุลไปเล่นอ่ะอดุลลาโซไม่ใช่มือไปเวที่เพื่อนตำรวจเขายุบไงอ๋อแล้วแกไปเล่นใช่แกไปเล่นแล้วปีนั้นก็จบสวยพอดีก็ได้แชมป์ดิวิชั่น2แปลว่าจามจุรีก็มีทั้งนักเตะที่เป็นนักศึกษาแล้วก็เป็นนักเตะที่แบบมีดีกรีแต่ปีผมเล่นแรกๆอ่ะนักศึกษาหมดเลยอ๋อมีก็มีพวกพี่โย่งพี่ปีล่าสุดมีพี่ปองไงใช่พี่ปองนะครับแล้วก็4ปีจามจุรีจบไปโอ้ก็ได้ประสบการณ์เยอะนะจากอายุแต่มันก็ดิวิชั่น2หมดเลยอ้าวงี้ก็ยืนคู่พี่โย่งมั้ยตอนนั้นมีบ้างมีพอโตขึ้นก็ไปเล่นกลางอีกก็มีไปยืนคู่พี่นิวฉ่ำก็มีบอลมาเขาแบบพีระดนก็อยู่ด้วยกันมานานอยู่นานอยู่นานใช่ป่ะก็พอ4ปีปุ๊บครับจามจุรีก็ส่งผมไปกับเมืองทองไปให้เมืองทองคือที่ไปเมืองทองเนี่ยไม่ได้มีจักรพันธ์คนเดียวมี2คนฤทธิพรหวานชื่นสองคนส่วนพีระดนไปก่อนหน้านี้แล้วไปก่อนแล้วไปก่อนผมก็นั่นแหละพี่ก็ไปเมืองทองพอไปเซ็นแล้วก็เขาบอกว่าเดี๋ยวผมอะไปอยู่พัทยาปล่อยยืมไปแล้วก็ไปกับพวกพีระดลชัยวัฒน์บุรานสุพนันท์บุรีรัตน์แล้วก็ไอ้ฤทธิพรน่ะไปเทโลใช่แบ่งกันก็มันเป็นช่วงที่ไอ้ช่วงที่เมืองทองก็เอานักเตะเด็กๆมาเยอะๆไม่พี่แต่ตอนนั้นเมืองทองอ่ะชุดเต็มไงก็ชุดตองโดโอ้โหชุดเพื่อนติดทีมชาติหมดเลยชุดที่ตองโดที่ไปหรือคือในปีถ้าผมจะอยู่เมืองทองตอนนั้นอ่ะตอนนั้นมีที่ตองโดเบียดยากไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้เลยดีกว่าเพราะว่าเขาทีมชาติอยู่ใช่ป่ะเจมส์เจอะไรก็อยู่อะไรเงี้ยก็พิธีวัดตอนนั้นยังไม่ได้เล่นเลยไม่แต่จริงๆอ่ะผมโอเคไงเพราะผมอ่ะอยากเล่นอยากลงเล่นเพราะผมมีโอกาสกลับมาได้มีโอกาสกลับมาเล่นไทยลีกแล้วไปพัทยาก็ไม่ขี้เหร่เพราะว่าเขาไม่ได้ไปอยู่ที่พัทยาเลยเพราะเขาซ้อมที่สนามเมืองทองป่ะพัทยาไม่ตอนนั้นมาซ้อมบางบ่อแล้วซ้อมบางบ่ออ๋อตอนมาซ้อมบางบ่อแต่เล่นพัทยาใช่เป็นทีมของพัทยาใช่เกียรติธานีแล้ว
ตอนนั้นมาดามเจี๊ยบมาแล้วดิมาแล้วก็ผมเป็นยุคแรกเลยไงยุคแรกนั่นแหละก็ไปอยู่พัทยาก็เหมือนอยู่ได้เล็กนึงแล้วก็เหมือนก็สัญญาซื้อขายกันมาครับก็ยาวมานะตอนนี้โอ้แต่ตอนนั้นเนี่ยที่ปล่อยให้พัทยาไปหลายคนแล้วเป็นตัวหลักหมดเลยนะใช่ไหมใช่แต่ผมยังไม่ได้ลงนะเอาไปช่วงแรกไม่ลงอ่ะเป็นนั่งสำรองสุพนันตำแหน่งใช่ผมไปในนามแบ็คขวาไงแล้วเขาเริ่มไม่ได้ลงก็คือช่วงที่ปรับแผนไปเล่นหลังสามใช่อ่านี่ที่เขาดังคือหลังสามเล่นสามเล่นสามปรับพอมาแจ้งเกิดตำแหน่งหลังสามนั่นตอนนั้นใครกลุ่มโจสิทธิ์ไหมไม่ผมไปยุคพี่อ่านแล้วพี่อ่านแล้วพี่อ่านเนี่ยผมก็คนอ่านแล้วยกเซตเลยที่ไปจังหวะพอดีเลยวันนั้นอ่ะตอนเปลี่ยนไปเล่นหลังสามอ่ะแล้ววันนั้นเหมือนมันเบรกทีมชาติเลยมันเบรกทีมชาติแล้วพวกผมไปลงทีกับชลบุรีปกตอนนั้นผมก็นั่งสำรองยังนั่งสำรองอยู่นั่งสำรองสุพนันอยู่แต่จังหวะพอปรับมาเล่นหลังสามผมมาคิดแล้วถ้ามีโอกาสวันนึงถ้ามีจังหวะนะผมจะลงไปเล่นข้างผมจะไม่เล่นต่ำกับสุพนันแล้วก็จะได้หนีจะเล่นใช่จะหนีสุพนันจะไปเล่นเซนเตอร์เล่นเซนเตอร์ฝั่งขวาวันนั้นนพรัตน์สกุลนอสพี่คิมป่วยป่วยอ่ะป่วยวันลงทีกับชลบุรีป่วยแล้วไม่มีใครเล่นผมบอกเนี่ยพี่ผมเล่นเองนั่นแหละวันนั้นอ่ะก็เลยได้ยาวมาเลยใช่ก็ยาว